ู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องแสงเทียนซึ่งกำลังถ่ายทำฉากต่อสู้ของพระเอกกับผู้ร้ายแอะจับโยนลูกเดียวแหละแอะโทษนะคะอันนี้กำลังถ่ายทำละครหรือกำลังเล่นมวยปล้ำกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากฝ่ายผู้ร้ายนั้นแอะโดนพระเอกทุ่มจนน่วมแหละผู้ร้ายจึงตัดสินใจฮึดสู้คุณพระช่วยไม่ได้คิดจะลุกขึ้นสู้อะไรเพราะมัวโฟกัสอยู่กับการจัดโซฟาและจัดพรมให้เข้าทีมเนี่ยนะแอะโทษนะคะคุณน้องอันนี้สรุปว่ารับบทผู้ร้ายหรือรับบทแม่บ้านกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากบังคับที่ละครจะต้องมีนั่นคือฉากพระเอกอุ้มนางเอกซึ่งถือว่าโชคดีที่โบ๊ทผู้เป็นพระเอกเรื่องนี้นั้นมีรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันการอุ้มนางเอกเอวบางร่างน้อยอย่างมีจึงเป็นไปแบบสบายสบายอีตอนถ่ายเนี่ยดูสบายสบายแต่พอสั่งคัดเนี่ยสิคะโอ้อาการออกขนาดนี้โทรนัดหมอนวดเลยไหมคะคุณเนาะนั่นแหละก็จะมีเรื่องเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนแบบนี้แหละก็จะเป็นช่วงเปิดสิ่งวิ่งเข้ากอกสวัสดีครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเปิดสิ่งวิ่งเข้ากอกครับผมและตอนนี้อยากจะรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมอยู่ในกองละครเรื่องอะไรนะครับผมก็จะบอกให้ว่าตอนนี้เราอยู่ในกองละครคลื่นชีวิตครับและเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำให้ทุกคนรู้จักทุกคนนะครับผมตามผมมาแฮลครับเดี๋ยวเอารถผมไปจอดไกลๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันแบบเพื่อนได้นะโอเคทำอะไรอยู่ครับพี่อ้นครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเปิดซิงวิ่งเข้ากองครับเปิดซิงวิ่งเข้ากองครับผมพี่ก็คิดตังค์นะครับผมพี่ก็คิดตังค์นะรู้ป่ะเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้แค่ตอนเฮ้ยเขาให้มาถามว่าตอนนี้เราอยู่ในกองคือชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็ให้แนะนำตัวแต่ละคนว่าเล่นเป็นอะไรพี่เล่นเป็นลูกน้ำไม่ใช่เป็นพี่ลูกน้ำไม่ใช่อีหมากันดีเป็นพี่ลูกน้ำครับผมเป็นจากการส่วนตัวของของน้องพิมพ์ที่แสดงโดยน้องเนยโชติกาครับผมซึ่งแสดงไปแสดงมาบางทีเราก็อยากเป็นผู้จัดการของคุณจีด้วยเพราะว่าเด็กของเราก็ไม่ได้ว่าคุณภาพดีเท่าไหร่ครับผมโอเคในชีวิตจริงอะเป็นผู้บริหารคอลลาเจนอะไรต่างๆนานาเป็นนักแสดงที่มีชื่อคอลลาเจนว่าอะไรบล็อกไขมันเอาบล็อกไขมันหรอเออแต่ว่าในเรื่องอะคือมันไม่เป็นโลเป็นพายอะแล้วเราต้องตามตัวแบบตัว B ตัว C อ่ะเราก็เลยแบบบางทีเราอยากกลับตัว A บ้างครับผมแล้วพี่จะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อเช้าเขาก็พูดกันถึงคุณสาธิตสาธิตใช่ไหมแกเมาฉันหน้าแกเมาอีเลวอะไรไอ้ที่สาธิตป่ะสาธิตใช่แล้วก็พูดถึงคุณสาธิตคุยกับแจ็คนี้ไปมาเขาถามว่าคุณสาธิตคือใครพี่อิงช่างพี่จ้างบอกว่าพระเอกไงพระเอกเราก็อุ้ยเราไม่รู้ว่าพระเอกชื่อสาธิตอุ้ยเราไม่รู้ว่าพระเอกชื่อสาธิตได้รู้เลยว่าเราไม่ได้อ่านบท
เหมือนกันเป็นลูกน้ำลูกน้ำคือใครวะอีกคนนึงครับอีกคนนึงนะครับผมรับบทเป็นอะไรครับผมพี่เนยครับเป็นพิมพ์ค่ะเป็นนักแสดงนะคะที่อยู่ก่อนแล้วแล้วก็โดนแบบว่าจีมาแย่งซีนค่ะจีร้อยก็คือยาย่านั่นเองนะฮะใช่เราก็ต้องสู้ค่ะแล้วก็มีผู้จัดการเป็นพี่ลูกน้ำก็ไม่ได้อยากได้มากเท่าไหร่ก็แบบเป็นผู้จัดการที่ไม่ได้ดูอะไรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงเราก็อยากไปอยู่กับผู้จัดการคนอื่นแต่จริงแล้วเราเคยอยู่กับพี่เอกพี่มาก่อนแล้วเราก็แบบมาอยู่กับพี่ลูกน้ำแทนครับก็อย่างนั้นแหละครับในแล้วก็เรื่องราวมันก็จะเกี่ยวกับอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราจะเจอกันบ่อยนี่คืออะไรคือ เราคนนี้จะเจอกับจิรวัตรบ่อยมากจะเจอกันตามกองถ่ายตามงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบตบตีกันบ้างเล็กน้อยมาถึงคนนี้ครับมาถึงคนนี้ครับ What? มาถึงคนนี้ครับแนะนำให้คนอื่นทำตำแหน่งนี้นะช่วยหน่อยดีดูลาออกเถอะค่ะมาถึงคนนี้ครับมาถึงคนนี้ค่ะครับผมเต้ยผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ชื่อเปียกชื่อเปียกค่ะทุเรศร้อย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 
ค่ะดูนอบน้อมมากเลยค่ะพิธีกรครับผมก็เราอยู่ในช่วงเปิดซิงวิ่งเข้ากองนะครับก็จะมาแนะนำตัวละครนะครับผมตอนนี้รับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นอะไรนะคะเราทำกันบ้านมาแล้วรับบทเป็นคุณแม่นางเอกชื่อจริยาค่ะครับผมรับบทแม่ของเป็นแม่พระพี่เป็นแม่พระนั่นในเรื่องพี่เป็นคุณหญิงนะต้องนอบน้อมกับพี่นิดนึงนะพี่เป็นคุณหญิงครับผมไม่ข่าวว่าตบนางเอกเยอะเลยเป็นคุณพ่อครับชื่อสิทธาครับในเรื่องเป็นพ่อเลี้ยงนะครับที่คอยจ้องจะขมึบลูกตลอดเวลาตอนพี่เขาเล่นผมนึกว่าพี่เขาเป็นตัวเขาจริงๆอ่ะเก่งมากไม่เขาเก่งเขาเล่นเก่งไงใช่เขาบทบาทมากครับผมคุณพ่อนางเอกคุณพ่อเลี้ยงในเรื่องเป็นมาเฟียนะตั้งแต่ถ่ายมานี่ก็ไม่เป็นไรนอกจากปล้ำนางเอกกับตบแม่นางเอกอย่างเดียวเป็นคนอย่างนี้ครับเป็นคนแบบนี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผู้ที่มีเตียงมาไว้ประจำกองทุกวันนะครับผมก็คือวันนี้ครับ DJ G ครับผมสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ก็วันนี้อะไรเล่นเป็นสุกี้เล่นเป็นผู้จัดการของนางเอกบทเด่นนึงจะต้องรับเท่านั้นจ้างร้อยเล่นล้านครับผมโอ้ยเป็นพิธีกรที่เก่งมากเลยอ่ะเป็นพิธีกรที่เก่งมากเลยอ่ะว่ามาสัมภาษณ์ไปสิเร็วพูดหน่อยดีอ่ะแล้วเล่นเป็นผู้จัดการผู้จัดการของน้องยายาจีรวัฒน์นางเอกครับผมเปิดซิงค์นี้เข้าก่อนไม่ถูกพี่อ้นเกลียดมากไม่ถูกพี่อ้นเกลียดมากอันนี้เรื่องจริงเลยครับในละครในละครนี้เขาก็จะเป็นผู้จัดการของอีกคนนึงก็คือเนยชติกาเป็นคู่แข่งกันซึ่งเป็นคู่แข่งอะไรนางเป็นลูกจ้างฉันมาก่อนแล้วนางก็ตีตัวนางก็ทรยศฉันก็ต้องตามด่าจริงๆฉันไม่เคยด่าเลยอ่ะ
เปิดสิงวิ่งเข้ากองเปิดสิงวิ่งเข้ากองโอเคขอบคุณครับไปนอนต่อเถอะโอ้ยอาตาต่อไปครับผมถึงตอนนี้นะครับก็นี่ก็เป็นนางเอกของเรานะครับน้ำบดเป็นอะไรเอ่ยน้ำบดเป็นจิรวัตรจิรวัตรเป็นยังไงเนี่ยจิรวัตรเป็นคนที่แบบว่าจริงๆข้างในเป็นคนที่นุ่มนิ่มมากแต่ว่าข้างนอกแบบว่าแข็งแกร่งแบบนี้แล้วก็เป็นดาราแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบนี่อย่าไม่ชอบเราก็เราก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าก็ขับรถชนเนี่ยครับเราก็จะยังไม่มีบทที่เข้ากันคุยกันดีๆเลยครับเนี่ยตั้งครึ่งเรื่องละครับผมและสุดท้ายนะครับก็ตัวผมเองนะครับรับบทเป็นสาธิตซึ่งเป็นทนายความในเรื่องนะครับก็นั่นแหละก็จะมีเรื่องเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนแบบไหนคะเป็นคนแบบนี้แหละก็จะเป็นเจอไม่ได้เลยเจอฮะเจอไม่ได้ต้องทำร้ายร่างกายต้องบีบคอต้องบีบแขนจริงๆเขาเป็นคนดีมากเลยนะใช่ใช่ไงเป็นคนที่รักแฟนมากแต่ว่าเขาทำให้แฟนเราตายไงเราก็เลยแค้นมากใช่ครับผมก็เลยโกรธใช่ไหมแล้วเรื่องมันก็ดำเนินต่อไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะรักกันตอนไหนครับผมเดี๋ยวก็รอติดตามชมแล้วกันฮะเปิดซิงวิ่งเข้ากอง